ันนี้รถค่อนข้างหายากแต่พี่ปุ้มเนี่ยทุกวันนี้มีเก็บไว้ถึง4คันมันเกิดอะไรขึ้นพี่ปุ้มคิดยังไงถึงจะต้องเก็บคอนคอร์ดรุ่น20ปีทองถึง4คันคือชอบที่อะไรที่มันแปลกๆหน่อยอะไรเงี้ยคืออยากทำอยากลองแล้วก็อยากเก็บครับอันไหนที่มันเหมือนอะไรอะแรงผลักดันให้เราทำขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆแล้วนะที่คิดจะปั้นเลยเนี่ยแค่หน้ากากชิ้นเดียวที่ผมได้มาคือต้นทุนที่มีคือหน้ากากทองหน้ากากชิ้นเดียวทองแท้ใช่แค่นั้นแหละแล้วทางนั้นก็เลยต้องไปหารถทุกอย่างมาไล่ตามแค่นั้นแหละแค่หน้ากากชิ้นเดียวที่มันเริ่มให้ผมจุดประกายที่มันทำสีทองอันนี้คือลักษณะเสียงของท่อเดิมนะครับครับผมวันนี้เราก็กลับมาที่ช็อปพี่ปุ้มนะช่างปุ้มนิสสันอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่ได้ดูรถนิสสันวันนี้เรามาดูรถยามาฮ่าคอนคอร์ดรุ่นพิเศษครับฉลอง20ปีทองยามาฮ่าพี่ปุ้มครับพี่ปุ้มแนะนำตัวกับเพื่อนๆนิดนึงผมปุ้มครับผมมาจากเฟซบุ๊กครับผมคือพี่ปุ้มเนี่ยก็พวกเราก็รู้จักพี่ปุ้มหลายเทปละในฐานะของนักสะสมที่ทำรถตระกูลคอนคอร์ดครับแต่ตัวเนี้ยที่เรามาดูกันวันนี้มันเป็นรุ่นพิเศษฉลอง20ปีทองมันเป็นมายังไงครับพี่ปุ้มในตัวนี้ก็อันเนี้ยมันเป็นการสร้างขึ้นมาของสยามยามาฮ่าที่สยามยามาฮ่าเนี่ยเปิดผลิตในประเทศไทยครบรอบ20ปีในปี2528ครับผมก็คือให้มันมีพิเศษก็คือรถคันนี้เป็นสีทองนะครับเป็นมาเป็นสีทองเลยคือล้อเหล็กเป็นสีทองครับโลโก้เพจ20ปีสยามยามาฮ่าเป็นสีทองซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะเป็นเพจลายเซ็นครับซึ่งอันนี้ก็คือให้ความพิเศษตรงนี้มาครับแต่คือก่อนหน้านี้ฟอร์ดก็ออกมาหลายปีแล้วหลายปีก่อนที่มาเป็นตัวสีทองคือในไอตอนวาระ20ปีเนี่ยนอกจากคอนคอร์ดยังมีอีกรุ่นนึงเป็นยามาฮ่าเมดที่ทำสีทองมาเหมือนกันเมด20ปีแต่ดูเหมือนตัวนั้นเราจะไม่ค่อยเห็นตัวจริงกันเท่าไหร่ไม่ค่อยมีน้อยครับเพราะว่าเหมือนไม่ค่อยนิยมการใช้งานเนี่ยมันไม่ได้คล่องตัวอันนี้มันจะคล่องตัวกว่าเพราะเมดเนี่ยมันจะขี่เหมือนรถแม่บ้านแต่ที่เจอนะครับเมด20ปีเนี่ยมีสีอื่นก็มีที่ไม่สีทองแต่จะมีเพจ20ปีที่บางลงในขณะที่คอนคอร์ดเนี่ยชัดเจนเลยคือใช่ครับสีทองทั้งคันใช่ครับโลโก้ชัดเจนระบุเลข20ปีใช่ครับตอนที่มันออกมามันได้รับความนิยมมากน้อยแค่ไหนพี่ทุนถ้าเป็นเมื่อก่อนแทบจะแบบไม่ค่อยชอบอ่ะรถที่แปลกๆนะมันจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยมีคนทวินหาก็เหมือนแดด SV1 ซึ่งแบบโอ๊ยอะไรวะไม่ได้แต่พอหลังๆมาเนี่ยมันในการที่มันสร้างน้อยเนี่ยมันถึงให้มีการเก็บขึ้นมาการอยากทำขึ้นมาเข้าใจว่าวัยรุ่นพ่อผมนะรุ่น80น่ะก็คงชอบรถผู้ชายที่มันสีสันมากกว่านี้มั้ยใช่สีทองแม่งดูแก่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบแบบสีฟ้าน้ำทะเลสีเปลือกมังคุดเมื่อก่อนก็จะชอบกันอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นจำนวนผลิตของมันเนี่ยก็มาน่าจะไม่เยอะมากไม่เยอะครับแต่ที่ผมเจอมานะเจอมาเนี่ยเลขรันเลขมาเนี่ยที่เคยเก็บประวัติมันมาที่เป็นหน้าเล่มสีทองเจอก็แต่29M-39แล้วก็จุดๆอันนี้คือล็อตที่ผลิตที่จะระบุว่ามันเป็นรุ่นฉลอง20ปีทองครับแต่จดเนี่ยมันก็จะไปเน้นจดที่ปี28หลังจากเดือนที่สยามยามาฮ่าฉลองมาครับแล้วก็ล่าสุดที่เจอเนี่ยเลขรันถึง 29M-45ที่เจอนะมันจะอยู่ในกลุ่มเนี้ยแต่จด28-30ประมาณนั้นครับคือส่วนใหญ่ถ้าเป็นเลขล็อตเนี้ยก็เข้าใจไว้ระดับนึงว่ามันเป็นรุ่นฉลอง20ปีทองใช่ครับแต่ที่สำคัญจะให้ชัวร์หน้าเล่มมันจะระบุไว้เลยว่าสีทองหรืออาจจะไม่ก็เป็นสีเหลืองที่ตามขนส่งเขาระบุมาในเล่มคือไปดูในเอกสารจดทะเบียนหน้าแรกมันต้องอ้างอิงตรงนั้นด้วยคือถ้าเป็นรถ39เหมือนกันหรือ40อะไรแล้วแต่หน้าเล่มมันระบุสีแดงสีน้ำเงินไม่ใช่คืออันนั้นคือที่เราคาดที่เรารีสตอร์ขึ้นมาให้เน้นแท้นะประมาณนั้นแต่ถ้าสมมติถ้าคนอยากได้แต่หาโครงนี้ไม่ได้ก็คืออาจจะยอมใจได้แต่ก็คือแล้วแต่ความชอบของคนอยากทำสีทองเขาก็ทำไม่จำเป็นต้องไม่เน้นรหัสอะไรก็ได้คือแค่อยากมีรูปลักษณ์ทองรูปลักษณ์ทองแค่นั้นเองก็แต่ที่มันบ่งบอกก็คือเพจคำว่า20ปีนี่แหละที่มันบ่งบอกเลยว่าคันนี้คือใช่แล้วมาถึงวันนี้พี่ปุ้มมันหายากไหมครับในตลาดสำหรับถ้าตัวที่เป็นสีทองแท้ก็มีคนหาอยู่นะฮะแต่ก็มันก็ออกมาน้อยมากออกมาน้อยมากแต่ก็คือมีคนพยายามจะทำพยายามจะทำสร้างขึ้นมาแต่บางทีก็คือเอามาชดเชยในสิ่งที่ไม่มีคืออยากได้ความอยากแค่นั้นเอง
ซึ่งถ้าหาแบบตรงๆรุ่นเนี่ยบางทีมันหายากครับแล้วราคามันก็ค่อนข้างสูงครับในฐานะที่พี่ปุ้มเนี่ยคุกคีอยู่ในวงการคอนคอร์ดในวงการไอเอ็กซ์เนี่ยครับพี่ปุ้มเห็นหมากผ่านตามาเยอะมากน้อยแค่ไหนครับจากพวกสีทองไม่น่าจะถึง20คันเนาะไม่ถึงครับที่รู้จักกันนะครับที่เห็นเขาขายเห็นอะไรที่มีเล่มนะไม่ใช่แบบรถไม่มีเล่มไม่ใช่รถที่มาทำใช่ทีนี้รถค่อนข้างหายากแต่พี่ปุ้มเนี่ยทุกวันนี้มีเก็บไว้ถึง4คันครับมันเกิดอะไรขึ้นพี่ปุ้มคิดยังไงถึงจะต้องเก็บคอนคอร์ดรุ่น20ปีทองถึง4คันคือชอบที่อะไรที่มันแปลกๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคืออยากทำอยากลองแล้วก็อยากเก็บครับอันไหนที่มันเหมือนอะไรอะแรงผลักดันให้เราทำขึ้นมาอะไรเงี้ยว่าเออมันยากแล้วถ้าเราทำได้ก็คือความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วมันก็สะสมแต่อย่างน้อยมันเราทำขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะจ่ออยู่อย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่ได้เป็นเศษเหล็กที่บางทีมันก็จะผุพังไปบางคันมาโครงก็ผุอะไรเงี้ยเราก็ต้องมาซ่อมคันแรกที่พี่ปุ้มเริ่มปั้นในตัว20ปีทองครับสภาพมันมาเป็นยังไงโครงแข็งอย่างเดียวเลยครับครับที่เอามาคือด้วยเลขมันตรงล็อตเลขหน้าเล่มครับเลขหน้าเล่มนั่นแหละแล้วก็มีสภาพแค่โครงแข็งโครงแข็งแล้วก็เก็บรายละเอียดใช่เก็บรายละเอียดต้นทุนที่เอามาตอนนั้นค่าตัวมันเท่าไหร่ครับโครงแข็งตอนนั้นผมซื้อมา 3,500 ครับเริ่มจากทะเบียนเนาะมีทะเบียนครับหลังจากนั้นในการที่จะบูรณะมันขึ้นมาครับมันจะต้องเตรียมอะไรเก็บอะไรยังไงอะไรมันคือ1เอาเอกลักษณ์มันเลยที่บ่งบอกก็คือเพจ20ปีครับอันนี้ตัวไฮไลท์เลยใช่คือมันบ่งบอกเป็นจุดสำคัญของมันเลยครับเป็น20ปีแล้วก็ล้อเหล็กของทากาสโกที่เป็นสีทองคือล้ออะไรทากาสโกทากาสโกไอตัวนี้เป็นล้อแท้ที่ติดรถมาจากโรงงานใช่ครับใช่ถ้าคิดจะเอาแบบเดิมๆเลยนะดั้งเดิมแล้วก็คือเป็นทากาแต่ถ้าหาไม่ได้ล้อลงมาก็เป็นล้อของสยามยามาฮ่าครับแล้วก็ไม่ได้ล้ออีกเป็นของพวกบริษัทซีโร่เอ็กซ์ที่ผลิตออกมาก็เป็นของยูเนี่ยนชุบมาใช่ครับพวกนี้คือทองที่สำหรับใส่คอนคอร์ดใช่ครับแล้วก็ถ้าเอาความแปลกหน่อยก็คือเป็นแม็กแม็กก็จะเป็นพวกตระกูลไอเอ็กซ์ข้างหลังจะเป็นดุมใหญ่ถ้าเป็นคันนี้จะเป็นแม็กอาร์ดีชุบเล็กแต่อันนี้คือไม่ใช่เอกลักษณ์เดิมเอาเอกลักษณ์ไม่ใช่จะพูดถึงเอกลักษณ์เดิมเอกลักษณ์เดิมจะเป็นล้อที่ลวดล้อที่ลวดเหล็กล้อทองเห็นข้างชุบสีมากระเป๋าเหมือนกันอันนี้คือของทากาสโกติดจากโรงงานล็อตแรกที่ผลิตขายเลยอันนี้เป็นตัวติดล็อตเลยเป็นล้อนอกเลยเนาะนะฮะมันจะพิมพ์ทากาสโกตรงนี้1.6ทากาสโกเจแปนและตัวนี้พี่ปุ้มไปได้มาไงของเขาเก็บเก่าเก็บแล้วฮะครับแล้วก็แบ่งมาให้1คู่ออกมาคำว่าตอนที่มันออกของ20ปีมาเขาก็ออกพาร์ทอะไรพวกนี้มาด้วยใช่ก็น่าจะมีทางศูนย์นะฮะเบิกว่าเบิกศูนย์เบิกโรงงานมาก็เหมือนน่าจะมีติดมาพอตัวนี้หมดปุ๊บก็เป็นของสยามยามาฮ่าซึ่งใช้ทดแทนกันได้ก็ทองเหมือนกันก็ทองเหมือนกันแต่ตัวนี้จะเป็นของโรงงานอันนี้เป็นสยามยามาฮ่าจะตีตรงนี้ตีตรงนี้ว่าสยามยามาฮ่าครับของนี้ไม่รู้ตัวนี้มันมีในล็อตที่เป็นล็อตผลิตติดล็อตมาด้วยหรือเปล่าไม่เจอนะแต่ว่าจะเจอเป็นทากาสโกอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรอัพเตอร์มาร์เก็ตไหมอัพเตอร์มาร์เก็ตแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยห่อจะเป็นนี้เลยจะเป็นของซีโร่เอสซีโร่เอสเนี่ยจะเป็นแต่งพวกของพวกพับเท้าประกับแฮนด์ประมาณนี้ฮะอันนี้ปั๊มตาเลยอันนี้ปั๊มตาเป็นของยูเนียนครับเป็นของยูเนียนอันนี้ของยูเนียนเดี๋ยวหาตัวนี้แทนนี่อันนี้เป็นของยูเนียนมาใช้อยู่ในห้องนี้เลยห้องอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ส่วนของเครื่องยนต์มันแตกต่างจากของทั่วไปไหมไม่ครับแต่ถ้าเราจะปึ๊บถ้าเราไปเจาะจงกันเลยนะมันจะเป็นเครื่อง29Mเครื่อง Y2ครับแล้วก็ตัวหนังสือยามาฮ่าเป็นตัวนูนครับอันนี้มันจะต่างมันจะต่างเพราะว่า29Mรุ่นแรกจะเป็นฝาหนังสือตัวจงครับแล้วก็จริงๆแล้วนะที่คิดจะปั้นเลยเนี่ยแค่หน้ากากชิ้นเดียวที่ผมได้มาคือต้นทุนที่มีคือหน้ากากทองหน้ากากชิ้นเดียวทองแท้ใช่แค่นั้นแหละแล้วทั้งนั้นก็เลยต้องไปหารถทุกอย่างมาไล่ตามแค่นั้นแหละแค่หน้ากากชิ้นเดียวที่มันเริ่มให้ผมจุดประกายที่มันทำสีทองก่อนที่ปุ้มจะทำไอ้สีทองคันแรกนั่นแหละที่ปุ้มเล่นอาเล่นคอนคอร์ดมานานแล้วใช่เพราะนั้นเก็บอะไหล่คอนคอร์ดไว้เยอะแล้วใช่เก็บไว้เยอะแล้วแต่ทำพวกสีแดงสีฟ้าอะไรเงี้ยแล้วพอดีมันซื้ออะไหล่แล้วเขาก็ดันให้หน้ากากสีทองมา
ค่นั้นเองคือไปซื้ออะไรทั่วไปแต่มันได้หน้ากากสีเขาแถมมาให้หูมันหักผมก็เอามาซ่อมตัวต้นเรื่องเลยแค่นั้นต้นเรื่องผมเพราะฉะนั้นในเรื่องการหาอะไรคือไม่ใช่ปัญหาเพราะอะไรมันกองอยู่บ้านอยู่แล้วใช่แต่คราวนี้มันระยะเวลาที่เราสะสมอ่ะถ้าเราจะทำอ่ะก็คือแท้ใหม่มันสะสมใช้เวลาประมาณ4ปีตอนหนึ่งคันที่ผมเก็บมาไฟเลี้ยวกว่าจะได้มันไม่ได้มาเป็นชุดนะมันมาเป็นดวงหนึ่งสองดวงฝาข้างก็จะมาแท้ใหม่อีกอันหนึ่งข้างนี้อันหนึ่งฝาไฟท้ายอันหนึ่งไฟหน้าอีมาเส้นไวร่าจะมีสองแบบอีกถ้าเป็นรุ่นแรกจะเป็นอีมาเส้นเจแปนฝาเที่ยวล็อกแต่ถ้ารุ่นหลังจะเป็นโครงพลาสติกของยามาฮ่าคือไอความยากของโจทย์นี่คือพี่พงศ์ต้องการประกอบมันด้วยอุปกรณ์อะไหล่แท้ใหม่ใช่ครับแท้ใหม่คือถ้าไม่เน้นแท้ใหม่ก็เสร็จไปแล้วครับผมไอเนี้ยคือไอชิ้นที่ว่าหายากๆใช่คือแค่นี้แหละกระเป๋าข้างใช่แค่พลาสติกแค่นี้แหละครับเพราะมันเป็นการบ่งบอกอัตลักษณ์ที่มันสมบูรณ์ที่สุดละชิ้นไหนพี่พงศ์ที่มันเป็นของแท้เดิมโรงงานนี่นะสองสี่อันนี่นะใช่แล้วที่เหลือก็อยู่ในรถหมดละนี่คือแท้เดิมโรงงานแล้วถ้ากลับผมมีแท้ใหม่สี่คู่มั้งนี่สักปิ๊งปิ๊งเลยนะใช่ครับไม่เคยได้สัมผัสเนี่ยแหละก็บนถึงผมก็แปะใส่รถเลยปริมาณสักกี่ร้อยครับพี่พงศ์ก็แปดพันได้มั้งคู่หนึ่งตอนนี้ไอ้คันที่สองมันงอกมาได้ไงครับพี่พงศ์คันที่สองจริงๆแล้วคันที่สองอ่ะมันก็คือหน้ากากไอ้ตัวนั้นแหละที่เป็นต้นแบบแล้วผมก็เก็บชุดสีตัวนั้นมาซึ่งไอ้คันที่สองนั่นน่ะมีคนขอซื้อไปแล้วครับในข้ามหมื่นอ๋อคันที่เกิดคันที่สองนั่นที่ทั้งปากใช่ทั้งปากทั้งปากไปก็เลยเสียไปครับคันนั้นก็คือคันที่สองครับคันที่สามก็คือคันนี้ก็คืออันนี้ก็เก็บมาหลายสี่ปีเหมือนกันครับคันนี้เป็นสีเดิมโรงงานหรือสีทำครับสีผมทำครับสีทำแต่เทียบใกล้เคียงกับของแท้ที่ครับใช่ครับก็คือทุกอย่างแท้ใหม่หมดเลยฝากระเป๋าข้อไฟหน้าไฟเลี้ยวอะไรเงี้ยฮะกระจกมองข้างแต่บางอย่างมันก็มีแต่งมั่งอะไรมั่งนะก็คือไม่ได้แบบเดิมจ๋าครับเพราะอย่างคันนี้นี่ทำมาแล้วใช้งานด้วยขี่ตลอดครับดูที่คอท่อมาเลยครับอันนี้แต่เป็นคอท่อสแตนเลสนะตีท่อเลสมาแต่พาร์ทหลักๆที่เป็นผมบอกว่าเป็น20ปีเนี่ยเราเก็บครบตรงตามเอกลักษณ์นะใช่ครับต้องใส่ก็คือถ้าไม่ใส่มันก็เป็นแค่รถสีทองถ้าเป็นลายเซ็นมันก็ไม่สวยครับแต่เพื่อการใช้งานพี่ปุ้มก็เติมอะไรไปหลายอย่างใช่ก็อย่างเวกเนี่ยถ้าเป็นดำผมกลัวไม่อยู่ก็ใส่เอาดิสหน้าไอ้แซดมาใส่กันสะบัดเวลาเรามันก็ไม่ได้ขี่ช้าอยู่แล้วและอย่างชุดสีเนี่ยพี่ปุ้มมีวิธียังไงที่จะทำให้มันกลับมาดูสวยก็ต้องใช้น้ำยาขัดก็เหมือนทำสปาแล้วค่อยถนอมมันไปเรื่อยมันก็แล้วแต่ทางเนาะว่าคุณจะทำเป็นสีใหม่ให้เป็นทองวิ้งเลยหรือว่าจะเก็บเดิมแห้งๆใช่แต่ถ้าเป็นไปได้ผมก็เก็บสีเดิมแห้งๆเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นรถคูลเอาไว้ดูสีด้วยเทียบสีอารมณ์ประมาณพักเครื่องนะประมาณพักเครื่องก็ต้องดูเนื้อคูลก่อนว่าจะได้สีแบบไหนเก็บแบบไหนอะไรยังไงซึ่งเราจะได้ทำให้มันใกล้เคียงที่สุดใช่ครับทำทุกอย่างมันต้องมีแบบอ่ะพยายามถอดแบบให้เหมือนพอขึ้นรถสมบูรณ์เป็นคันแล้วอุปกรณ์ส่วนพวกต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างโฟกอัพระบบเบรกอะไรต่างๆมันต้องปรับปรุงอะไรหรือก็เติมอะไรยังไงไปบ้างก็ข้างหน้าเนี่ยผมจะเน้นเป็นดิสครับข้างหลังก็เป็นดั้มเดิมข้างหน้าจะเป็นดิสของ Exact มันจะตรงรุ่น30มิลมันจะเบรกดีกว่าเพราะว่าดั้มบางทีมันกำลึกบางทีไม่อยู่ครับเครื่องเนี่ยก็ผมจะใช้ลูกเกินไซส์เป็นไซส์ประมาณ150-200ครับแล้วก็ท่อเดิมไม่ได้ใช้เป็นท่อเหล็กลองใส่ท่อเดิมเนี่ยกว่าจะได้ความเร็ว100-120นะถ้าไม่ผ่าเนี่ยนะมันจะแบบอั้นหน่อยแต่ถ้าใส่ท่อเหล็กเนี่ยก็คือหมดไมค์เหมือนกันมาเรียกก็มาเลยแต่คาบูผมว่าจากคาบูเดิมก็เป็นเทเลียบไปนะครับผมคนที่สนใจอยากจะเกิดรถ20ปีทองขึ้นมาบ้างก็สอบถามได้ถ้าหาแนวทางสามารถช่วยได้ในให้คำปรึกษาในระดับมึงได้ครับอาจจะแบบไม่ได้ดีที่สุดแต่อาจจะพอเป็นไกด์ไลน์ได้ว่าจะเป็นยังไงครับประมาณนั้นดีกว่าก็มีช่องทางสื่อสารผ่าน Facebook พี่ปุ้มครับผมมาเสียงเต็มนะใช่ครับแล้วก็มีกลุ่ม RX ปทุมครับ RX เมืองปทุมครับที่จะให้ข้อมูลได้นะฮะก็สอบถามเข้ามาได้หรืออยากรู้อะไรก็ทักเข้ามาใน Facebook ได้ใน Messenger แต่ก็ต้องแบบใจรักจริงๆนะมาเล่นๆเนี่ยไม่จบเพราะว่าบางทีความอดทนน้อยบางอย่างมันใช้เวลาคือถ้าจะเข้ามาถามเนี่ยทำแล้วเอาจริงแล้วติดปัญหาพี่ผมติดตรงนี้ถามได้โอเคถามได้แต่ออกแนวถ้าออกแนวถามเล่นๆถามคุณถามเล่นถามซื้อนี่จบเลยไม่ต้องมาถามเขาไม่ได้ขายถามรถ
ผมจะรูดซิปปากเลยว่าไม่พูดราคาผมโดนไปแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวนี้เราก็จะไม่ถามราคานะว่าแต่ราคาคุณจบไปที่เท่าไหร่บ้างถ้าสนใจจริงๆก็ไปถามเองแต่เจ้าของบอกแล้วไม่ขายครับครับผมแล้ววันนี้ขอบคุณพี่ปุ้มมากๆครับที่ให้ข้อมูลของเราอีกแล้วครับผมครับพี่ปุ้มครับ